ครับวันนี้ก็ออกจากเมืองเชียงคานนะครับตอนตีห้านะก็เดี๋ยวจะไปชมวิวที่ภูทอกนะครับก็จะอยู่นอกเมืองออกไปนะฮะภูทอกนี่มีหลายที่ในภาคอีสานนะครับอย่าเข้าใจผิดกันจะมีดังๆอีกที่ก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งวัดนะนี่ออกจากมุ่งโซนที่พักนะครับมุ่งหน้าไปทางภูทอกนะครับก็ออกไปเส้นที่จะไปทางแก่งคุดคูนะครับตอนเช้าก็มืดสนิทผู้คนยังไม่ออกมาเดินทางกันต่อครับผมครับก็ขับเลยมาเล็กน้อยนะครับก็ต้องย้อนนิดหนึ่งนี่ครับจะมีป้ายไฟเข้าภูทองนะครับแต่ว่าตอนนี้มีกิ่งไม้ต้นไม้มาบังเข้ามาตรงนี้ทางก็จะขรุขระเล็กน้อยนะครับทางไปเชียงคานมัลติเนวิลล์มุ่งหน้ากันต่อครับผมผ่านรีสอร์ทนะครับตีนภูทอกเชียงคานเหมือนเขากำลังจะเปิดใหม่นะมีกระโจมีจุดแดงด้วยครับในข้อภูทอกนะครับโอ้มีหมอกฟุ้งอยู่หน่อยนะมีสังเกตมีมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้นไม้บังมันจะมีเสาไฟแดงๆอยู่ข้างบนนะครับเป็นสถานีโทรคมนาคมแถวนี้จะมีบริการที่จอดรถนะครับนี่20บาทก็มีรถทัวร์มานะครับตรงนี้ก็จะต้องให้ใช้บริการรถสองแถวนะครับนี่เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปจอดรถเนี่ยนี่ๆ20บาทเดี๋ยวเข้าไปจอดรถครับเชียวประตูใช่ไหมเดี๋ยวจอดรถก็ขึ้นสองแถวไปยอดภูทอกครับผมตรงนี้ก็มีป้ายบ้านปลาภูทอกนะฮะนี่ครับที่เห็นมีป้ายจอดรถมีสองแถวนะฮะมีป้ายว่ายินดีต้อนรับภูทอกทะเลหมอกเชียงคานครับผมอันนี้นะท่องเที่ยวที่มากับกลุ่มเขาก็ขึ้นไปกันนะฮะฟ้าจะสว่างหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นวันที่กลางวันยาวนะครับช่วงนี้เพื่อนผมที่เขาทำเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นคริสต์มาสยันนะกลางวันยาวกว่ากลางคืนครับผมเป็นพระอาทิตย์โคจรทางเหนือมากที่สุดเนี่ยตรงนี้มีป้ายจุดบริการรถขึ้นลงนะครับ25บาทห้ามรถทุกชนิดขึ้นก่อนนะรับอนุญาตเปิดตีห้าถึงหกโมงเย็นนะครับตรงนี้มีที่จำหน่ายบัตรนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวอยู่นี่ครับเดี๋ยวนี่ครับก็จะมีตั๋วซื้อนะครับทีนี้ต้อนรับทะเลหมอกภูทอกนะครับตรงนี้อบต.อะไรครับเนี่ยครับอบต.ครับตำบลอะไรครับเนี่ยเชียงคานครับตำบลเชียงคานนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปกันต่อครับผมตอนนี้ก็รถที่รอก็มาถึงแล้วนะครับฟ้าเริ่มสว่างนะฮะจะขาดช่วงนิดนึงเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมาไปกับบัสใหญ่นะครับก็เลยต้องรอจังหวะนิดหนึ่งอ่ะขึ้นเลย
ขับเหมือนกันครับก็กำลังไต่ระดับขึ้นไปครับชาติของความเป็นหมอกนี่เยอะนะครับทั้งที่ตรงเชียงคานเนี่ยเช้าออกมาดูไม่มีวี่แววที่จะมีหมอกแต่มาตรงนี้เนี่ยหมอกเยอะมากครับเมื่อวานนี่เครื่องบินนะครับนกแอร์ที่จะบินลงที่เลยเนี่ยก็ลงไม่ได้นะครับเพราะหมอกเราต้องไปลงที่อุดรแทนหมอกครับแต่ว่าหมอกคุมภูนะครับไม่น่าจะเห็นวิวนะฮะเรื่องหมอกเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือหมอกอยู่ข้างล่างเป็นทะเลหมอกกับหมอกที่คุมยอดเลยนะฮะสงสัยจะได้เห็นแต่หมอกคุมยอดภูครับผมแล้วก็บรรยากาศสดชื่นอีกแบบครับลงจากรถนะครับครับก็ภูทอกนะครับไปถึงแล้วภูทอกเชียงคานครับผมก็ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่หน้าหอสัญญาณนะครับตรงนู้นจะเป็นหอสัญญาณที่เห็นไฟ
แวบแดงๆจากด้านล่างนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในหมอกเลยครับนะฮะโอ้มีป้ายนะครับบอก TOT เป็นสถานที่ราชการห้ามเข้ากันแล้วอนุญาต TOT สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยว TOT ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บค่าบริการต่างๆและขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดนะครับเป็นของ TOT นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีป้ายยินดีต้อนรับสู่ทะเลหมอกภูทอกอำเภอเชียงคานครับแต่ว่านี่ครับสิ่งที่พบก็คือหมอกจริงครับแต่ว่าคุมภูไปหมดนะฮะนักเที่ยวก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะฮะตอนนี้ใครเสื้อสีสดๆก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับตรงนี้ก็เดินเลาะมาได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ต้องเป็นชมวิวถ่ายรูปทะเลหมอกครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับนี่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาขึ้นมาก่อนหน้านะฮะอันนี้มีป้ายเบิงตะเวนมือเศร้านะฮะเบิงตะเวนมือเศร้าก็คือดูตะวันตอนเช้านะครับนี่ครับหมอกเต็มไปหมดมีหมอกจริงมีหมอกแต่ไม่มีทำท่าเดินก็ได้ทำท่าเดินก็เดินนะครับเหมือนชมป่าได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆนะครับน่าจะเป็นนกแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรตรงนี้ก็จะมีจุดให้ถ่ายวิวด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลวดเหล็กกั้นเอาไว้ช่วงหน้าเทศกาลนี้น่าจะคับคั่งพอสมควรนะครับพอพื้นที่เนี่ยน้อยนะฮะนู่นนะครับลดลงไปละน่าจะเป็นกรุ๊ปคณะกรุ๊ปทัวร์ตรงนี้เป็นทางเดินที่รอบสถานีสัญญาณนะครับเดี๋ยวเขาเดินวนตรงนู้นน่าจะกลับไปทางที่เดิมส่วนตรงนี้ก็คือถนนที่ขึ้นมาครับผมนี่ก็เดินวนกลับมาอีกด้านครับหอสัญญาณของ TOT ครับเสียงน่าจะเป็นเครื่องแอร์นะครับทำงานเขาปลูกต้นมะขามไว้รอบนะครับด้านนี้ก็จะไม่เห็นวิวครับเห็นถนนว่ามีต้นกระถินกับต้นมะขามตรงนี้เป็นอาคารเหมือนเป็นเรือนพักนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครอยู่นะฮะวนกลับมานี่ไม่มีละนักท่องเที่ยวไปหมดแล้วครับขากลับนี่ลงคันไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอคันเดิมก็ใครจะลงคันไหนก็ลงเลยนะฮะนี่ครับก็เดินผ่านรอบตรงนี้พื้นที่ก็ประมาณสนามฟุตบอลนะฮะนี่ก็มีป้ายแผนที่ท่องเที่ยวเชียงคานนะครับแล้วก็มีป้ายฮอดแล้วเด้อนะครับฮอดนี่แปลว่าถึงนะภูทับเชียงคานโอ้ที่มากับกรุ๊ปทัวร์นี่เขาลงกันเร็วจริงๆนะครับหายไปหมดเลยครับก็บรรยากาศในวันที่หมอกคุมภูทอกครับเชียงคานนะฮะ
จริงๆก็สวยอีกแบบนะครับเหมือนเราเดินอยู่ในตู้เย็นนะเพราะตัวนี้มีชิงช้าให้ถ่ายเซลฟี่นะฮะโอ้นี่คำขวัญเชียงคานนะครับเมืองคนงามข้าวหลามยาวมะพร้าวแก้วเพิดแผ้วเกาะแก่งแหล่งวัฒนธรรมน้อมนำศูนย์ศิลปาชีพนะฮะตรงนี้มีป้ายเบิงแก่งคุดคูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชมวิวแก่งคุดคูแต่ตอนนี้คุดคูอยู่ในหมอกครับไม่เห็นอะไรก็ครับตอนนี้โชคดีครับอยู่บนที่ภูทอกนะครับฟ้าเปิดแล้วครับนะฮะฟ้าเปิดแล้วครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นทางแก่งคุดคูนะฮะแล้วก็ตัวเชียงคานนะครับจะอยู่ทางด้านทางนี้ไหมฮะนี่ครับเริ่มเห็นวิวแล้วด้านล่างด้านนี้คือจุดที่ขึ้นมานะฮะที่ไปจอดรถไปอะไรเนี่ยฮะแล้วก็นี่วิวของนู้นแม่น้ำโขงอยู่ตรงนู้นนะครับฟ้าเปิดออกมาแล้วนี่ครับแม่น้ำโขงแล้วก็มีหมอกครับแล้วก็แก่งคุดคูครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีป้ายว่าชมวิวแก่งคุดคูนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเชียงคานครับผมเข้าใจว่าตึกด้านนู้นเนี่ยถ้าไม่โรงเรียนก็เป็นที่ว่าการอำเภอครับฝั่งนู้นคือเมืองสนะคามนะครับเมืองสนะคามแขวงไซยบุรีของลาวครับผมจากตรงนี้เนี่ยก็สามารถข้ามไปได้นะครับแต่ว่าต้องใช้บัตรแผ่นแดนข้ามไปแล้วก็ไปที่อื่นไม่ได้เป็นเมืองเล็กๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ครับแก่งคุดคูนะเห็นไหมครับด้านนู้นนะครับแก่งคุดคูแล้วก็เป็นโค้งน้ำโขงอยู่ด้านนู้นนะบรรยากาศยามเช้าจากภูทอกเชียงคานครับผมครับก็หลังจากชมวิวแล้วนะครับตรงที่ในซุ้มเนี่ยที่เป็นพวกหลังคาสุนทรามุงจากเนี่ยครับจะมีเบอร์ของคนขับรถนะครับให้โทรเรียกได้นะครับช่วงไหนที่คนมาน้อยเนี่ยก็โทรให้เขาขึ้นมารับได้นะครับค่าโดยสารขาลงไม่ต้องเสียเพิ่มแต่ช่วงที่คนมาเยอะเนี่ยก็ทยอยลงกันได้นะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ลงเมื่อนั้นนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสัก7 โมงเศษๆครับเดี๋ยวก็ลงจากภูทอกครับผมเพราะว่าเริ่มมีฝนมาโอ้ด้านนู้นมีสุขาด้วยนะครับต้องเดินลงมาหน่อยเพิ่งเห็นเหมือนกันใครที่มาภูทอกก็จะเข้าห้องน้ำนะครับมีอยู่ก่อนถึงยอดภูหน่อยหนึ่งครับผมครับก็ลงมาถึงพื้นที่ราบนะครับตรงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชมนะฮะก็นี่คือจุดที่เราขึ้นรถมานะครับนะครับด้านนู้นก็เป็นที่ขายตั๋วแล้วก็จุดขึ้นลงรถนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดจอดรถครับผมก็จบทริปภูทอกแล้วนะครับแล้ววิวมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWELTHAI ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมตรงนี้ค่าจอดรถ20 บาทนะฮะ